เปิดชีวิตพี่เคหนุ่มหล่อมัดเข้มรวย100ล้านดีกรีนักเรียนนอกสู่พิธีกรนัมเบอร์ต้นนาทีนี้คงไม่มีใครไม่ให้ความสนใจสำหรับพิธีกรเบอร์ต้นของประเทศไทยพีเคปิยวัฒน์หลังวันนี้ตกเป็นข่าวใหญ่เปิดใจกับสังคมว่าหย่าร้างกับภรรยานางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ขอพามาทำความรู้จักกับพิธีกรหนุ่มมากความสามารถดีกรีพิธีกรชายเบอร์ต้นของประเทศไทยคนนี้ให้มากขึ้น16ธันวา2516ศึกษาที่สหรัฐอเมริกานาน17ปีทำงานเพลงในนามวงสังกัด GMM Grammy ในปีพ.ศ. 2547ก่อนเป็นดีเจให้คลื่นมีผลงานพิธีกรรายการ Campus Series ITV และรายการมันแปลกดีนะมีผลงานพากย์เสียงภาษาไทยให้กับภาพยนตร์ Bee Movie ดีเจให้คลื่นEFM แชร์ข่าวเช้าชีวิตส่วนตัวคบหากับกระแมพัชรศรีปัจจุบันสมรสกับโยเกิร์ตณัฐชาก่อนจดทะเบียนหย่าในวันที่1มีนาคม2567นอกจากผลงานพิธีกรที่ติดเป็นภาพจำแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจ PK คือโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอยู่บ้านหลังใหญ่ขับรถหรูซุปเปอร์คาร์มีดีกรีเป็นนักเรียนนอก PK เคยเปิดใจอาณาจักรกลางกรุงสุดไฮเอ็นเรือนหอสุดหรูริมทะเลสาบราคากว่า100ล้านบาทบรรยากาศมันอยู่เขาใหญ่ในรายการของดีเจเพชจ้าที่บ้านหลังนี้อยู่ข้างๆกับลิซ่าแบ็คพิงค์ตั้งอยู่ในโครงการไม่เพียงเท่านั้นพีเคยังเคยบอกในช่อง YouTube ของดีเจต้นหอมว่าไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นคนขยันและนอกจากที่เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มพีเคเคยโพสต์ภาพโชว์รถหรูซุปเปอร์คาร์ลัมโบกินีคันสวยสีขาวราคาเปิดตัวแยบ30ล้านพร้อมกับตัวเองยืนโพสท้าเท่ๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวและได้เขียนแคปชั่นระบุว่ารักคันนี้นะพูดจริงจ่ายสดหมดขับดีมากๆดิบๆขับสีเกาะเวอร์เป่าโคตรๆอีกด้วย